ติเอายังไงขอต้อนรับทั้งสองทีมครับทั้งยามินครับแล้วก็สายพิรันครับวันนี้ทั้งสองทีมก็ต้องบอกว่ามากันเต็มสูตรเหมือนเดิมครับสำหรับวันนี้จะมีทางการแข่งขันเนี่ยนอกจากบอลลีกเนี่ยจะมีบอลช่วย SA ครับครับในรอบ8ทีมสุดท้ายครับคู่แรกครับเป็นหวานเย็นเจอกับแบล็คอีเกิลครับในคู่สุดท้ายประจำวันนี้ครับแล้วก็พรุ่งนี้จะมีบอลช่วย SA ครับอีก3คู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจบจากสัปดาห์นี้ถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดครับจะได้4ทีมเข้าไปในรอบสุดท้ายครับบอกว่าเราก็ขยับใกล้เข้าไปเรื่อยๆแล้วสำหรับในรายการของบอลถ้วยเอเวอร์คัพครับตอนนี้อยู่ในรอบ8ทีมครับจบกับคู่นี้ครับจะได้4ทีมครับเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายครับเพราะฉะนั้นใกล้จะเข้าไปขยับเข้าไปใกล้แชมป์เรื่อยๆสำหรับในบอลถ้วยเอเวอร์คัพเรามาโฟกัสเกมในคู่แรกกันก่อนดีกว่าครับสำหรับเกมคู่แรกเนี่ยเป็นยามินเนี่ยเจอกับทางด้านแสงพิรันครับเหมือนเดิมครับให้เขารับบอลมาเลยเริ่มเกมมาดูว่าเป็นทางด้านแสงพิรันเนี่ยเดินหน้าบุกเข้าใส่ยามินครับวันนี้ใส่ในเสื้อกั๊กครับสำหรับแสงพิรันเสื้อทีมเนี่ยก็พร้อมด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าหลังจากเสี่ยงทายแล้วเป็นทางด้านแสงพิรันครับพ่ายแพ้ให้กับการเสี่ยงทายครับแล้วเราต้องใส่เสื้อเอียวไฟครับ ต้องบอกว่าทั้งสองทีมเนี่ยก็ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับสำหรับยามินแล้วก็แสงพิรันครับโดยเฉพาะยามินแล้วเกมที่แล้วต้องบอกว่าโอ้เขาเข็นฟอร์มเก่งขึ้นมาจนได้แล้วสำหรับยามินส่วนทางด้านแสงพิรันเกมที่แล้วเนี่ยเจอกับทางด้านรีเทิร์นครับแล้วก็โอ้พ่ายไปในช่วงท้ายเกมครับช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายในครึ่งเวลาหลังครับมาเสียประตูสำคัญเลยครับเป็นประตูตามหลัง3ประตูต่อ2แล้วก็แพ้กับรีเทิร์นไปน่าเสียดายครับช่วงท้ายเกมครับสัปดาห์ที่แล้วสำหรับแสงพิรันครับเกมนี้สัปดาห์นี้ก็เจอกับทางด้านยาวินครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะทำได้ดีขนาดไหนครับผู้เล่นกำลังหลักของทั้งสองทีมวันนี้ลงกันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยครับโอ้โหแล้วคนที่เจ็บด้วยต่อไม่ไหวเนี่ยเป็นพี่วุฒิครับคือนอกจากเกมลีกเนี่ยในส่วนของเอฟเอคัพก็ยังมีลุ้นอยู่เพราะฉะนั้นตัวผู้เล่นก็ต้องแมเนจกันให้ดีครับถ้าเกิดมีใครบาดเจ็บขึ้นมากำลังสำคัญเนี่ยผู้เสียหายเลยครับสำหรับบอลถ้วยครับเฮ้ยทำไมไม่เจ็บทำไมนี่ลองส่องไกลลูกนี้ก็ยังไม่ตรงกรอบสำหรับยามินมีโอกาสไปแล้วบอลม้วนที่เป็นลบออกเวลาเองเหลือน้อยแค่ในหนึ่งเป็นที่นี่ก็คือเจอทีมยาวมาแล้วจับลูกนี้ไปโดนแขนครับผู้เล่นโดนเข้าประกบเร็วเลยยาวมีทำบอลดูความท้าทายครับยังได้เป็นลูกพุ่งแล้วสำหรับสายนิรันดร์ทางด้านซ้ายที่เต็มตูมย้อนกลับมาตั้งกันใหม่เกอร์เนี่ยต้องเปลี่ยนลงมาแทนพี่วุฒิครับโอ้มีอาการบาดเจ็บเล่นต่อไม่ไหวครับเป็นไปได้ก็ไปฝืนครับยังมีรายการอื่นให้ลุ้นอีกครับเพราะฉะนั้นถ้าเจ็บมาแล้วฝืนเล่นต่อเนี่ยถ้าเล่นในรายการอื่นไม่ได้โอ้โหเสียหายเลยครับพี่วุฒิเป็นประการหลังเซนต์ฮาร์ตัวสำคัญอีกคนนึงครับแสงดังจังหวะนี้ลูกตั้งเตะแล้วยัดขึ้นมาทางขวาก็โผล่สั่งบอลหลุดออกข้างเลยเองครับ
หน่อยที่ต้อมมายืนเป็นมิดฟิลด์ตรงกลางครับคอยเชื่อมเกมให้กับทางด้านแสงยิราโอ้โหโยกมาลูกนี้ต้องตัดทิ้งครับจังหวะสุดท้ายบอลเหมือนจะลึกมาแล้วสามารถกดดันลูกขาตูได้จังหวะนี้ยอมปัดทิ้งเอาไปลูกเตะมุมครับสำหรับยามินครับจะได้ลุ้นอีกครั้งในด้านขวาครับแล้วคลิปมาเสาสองอ้าวแล้วยืนต่อยิงไม่ตรงขอบโอ้โหจังหวะนี้ถ้ายิงตรงขอบมีลุ้นเลยครับตรงหลังของสายดาวน่าจะพุ่งตกกันห่างเหลือเกินแล้วไปปล่อยให้ตั้งยิงอ้าวโล่งๆอ้าวแล้วลูกนี้ไกลไหลมาทางขวาบอลแรงจนไม่ต้องแก้ไขจังหวะนี้หรือว่าโดนลูกอยู่สองคนแล้วจะไปสุดเส้นบางจังหวะสุดท้ายทางบอลถูกออกหลังไปเองครับยามินทิ้งบอลยาวลูกนี้โอ้โหลึกเกินไปครับพยายามจะเสียโอกาสได้เร็วครับก็ได้ข้าสนามมีการเปลี่ยนตัวอีกหนึ่งคนครับแต่ละครึ่งเวลาเนี่ยเปลี่ยนได้5ครั้งแล้วเพราะฉะนั้นต้องเล่นให้ดีเยอะทั้งสองทีมเนี่ยมีจำนวนผู้เล่นในทีมค่อนข้างเยอะเลยข้าสนามต้องจัดการกันให้ดีเยอะหลายๆทีมเนี่ยเปลี่ยนจนพ้นโควต้าไปแล้วมีผู้เล่นบาดเจ็บขึ้นมาเนี่ยมีปัญหามาหลายต่อหลายทีมแล้วแล้วล็อกลูกจังหวะนี้เกอร์ดูว่าลุยมา3คนไม่ผ่านก็ด่าสุดท้ายยังแย่ทิ้งออกข้างไปได้ครับยังได้จะลุกขึ้นทางด้านซ้ายครับพีทขึ้นมาเล็กโดนลุง3คนแล้วตัดบอลกลับมาไก่บางอยู่แล้วถ่ายมาโอ้ให้ลูกนี้เด็ดยังไม่ผ่านแล้วสายจังหวะสุดท้ายต้องเตะทิ้งครับต้นพุ่งมาอย่างเก็บบอลได้ครับแล้วก็จังหวะสุดท้ายให้ลูกแตกบอลผ่านตัวลงไปครับบอลลุดออกข้างไปลูกพุ่งของสายลันครับพุ่งเร็วๆพี่ตั้มจังหวะนี้ลุยไปได้สวยแล้วต้องหักกลับมาไม่มีอะไรเกอร์ดักบอลแล้วจะสวนกลับแล้วใส่ยาขึ้นมา5คนครับเล็กจังหวะสุดท้ายเลี้ยงยาวนิดนึงครับเหยียบได้ลูกเตะพุ่งครับแล้วกรรมการให้ไปลูกพุ่งด้วยจังหวะนี้พุ่งมาพี่ตั้มเราย้อนกลับมาดูว่าเล่นกัน2คนลูกนี้ยากเกินไปครับพอเตะทิ้งขึ้นหน้ามาร์เกอร์ดูบอลลงสวยจังหวะนี้ตั้มมองขึ้นหน้าไม่มีใครฝากบอลออกมาขวาแล้วพยายามจะเปิดเปลี่ยนแกนลูกนี้ไม่รู้ว่าหรือครับไหลมาครับจังหวะ2จัดได้ครับเราใส่จะตายลูกเท่านี้จังหวะ2จะไปแผลทิ้งแบบมาได้ครับโอ้ยโอ้โหตายมาลูกนี้แน่โดนทันแล้วครับเป็นทันแล้วผู้เล่นของสายลานออกหน้าแล้วไปลูกทุ่งแล้วใส่โอ้โหตายลูกนี้ก็ไปแน่ครับเราไปเลี้ยงบอลยาวเกอร์ด้วยนี้อู้สภาพสนามอาจจะมีปัญหาด้วยครับแจ๊บต้องขอกลับมาตั้งกันใหม่ที่พี่ดอนครับตอนนี้รับบทเซ็นเตอร์ฮาร์ฟเลยครับพี่ดอนเปิดย้อนกลับมาก็ไม่แม่นครับจังหวะ2เล็กตีลงมาขวาแล้วจะสวนกลับแล้วแสงนิรันดร์ไอ้ตัวจังหวะนี้หลุดมาตรงกลางมีเพื่อนว่าอยู่เล็กโอ้โหจ่ายไม่ได้แล้วจังหวะนี้ลูกพีเตอร์ไก่แตกลงจังหวะ2ย้อนกลับมาพี่ดอนโอ้โหจังหวะนี้จับบอลหาตัวเอาแล้วไปปั๊มบอลมาได้แต่โอ้โหดูว่าตอนนี้เป็นยามินครับครับไหลมาพี่พีเตอร์ยิงเอาแล้วเรียบร้อยเลยโอ้โหนี่ครับโอกาสเล่นเร็วพี่พีเตอร์เนี่ยเหมือนจะสองที่สองใจจะจับก่อนหรือว่าจะยิงเลยครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเรื่องที่จะยิงเลยแล้วก็โอ้ผู้ถามตูเสียจังหวะไปนิดนึงครับปากไม่ออกแล้วก็ต้องบอกว่าสนามอาจจะเลื่อนด้วยนิดนึงครับโอ้โหต้องทนเลยแล้วจังหวะก็จะคู่ไปหกบอลได้ตรงกลางแล้วกลางมีนแล้วก็เพื่อโชว์การต่อความผิดพลาดของผู้เล่นของสายยันครับก็จะคู่เนี่ยจ่ายบอลกันผิดพลาดหน้าตาประตูตัวเองครับต้องบอกในครึ่งเวลาแรกอะ
เห็น 2-3 ครั้งแล้วสำหรับการต่ายบอลจัดหลักที่มาตรงกลางครับดูเหมือนจะทำมาทิ้งไปด้วยตาตั้งเกมยังโอ้ทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับเราแสงหลังเละโอ้โหนี่จังหวะง่ายๆไปเร่งตัวเองแล้วก็กลายเป็นเสียเล่นไปเล่นมาแล้วพี่ปีเตอร์กลายเป็นอีกคนที่มีลุ้นแฮตทริกอยู่แล้วทำไป2ประตูทีมมาอ่ะอยู่บอลลงสวยแก๊ปทางซ้ายมีเลือดให้มาจังหวะนี้ยังสกัดขึ้นมาได้ครับเล็กบางแล้วก็ไหลมาพี่ต้าเอาจะถูกว่าตรงกลางซ้ายสุดมีพิกครับขอมาเล็กแต่งเข้าซ้ายแล้วจริงลูกนี้ตรงต่อแล้วเข้าถึงช่วง5นาทีสุดท้ายครับคู่เวลาแรกยังเป็นยามีเขาที่งานอยู่สองคนตัวสองคนครับเอ้าแล้วแม่กายมันเป็นเกี่ยวบอลยิงลูกนี้โอ้ยตรงต่อว่าพี่หนุ่มโอ้โหเราพูดจะส้มหล่นเลยครับเออพยายามจะเกี่ยวบอลแล้วเหมือนมันจะสุดขาไปนิดหนึ่งแล้วกายมันไปดูดบอลลงให้กับยามีครับโอ้โหดูแล้วเมื่อวันนี้กองหลังได้มีผู้ผิดพลาดได้เห็นบ่อยครั้งนะสำหรับแสงนิรันดร์ครับโอ้เป็นอีกหนึ่งจุดเลยครับที่ต้องไปแก้ไขครับอย่างน้อยๆอะไรขึ้นเวลาแรกครับเฮ้ยเรียกแล้วหยุดได้เป็นลูกเตะมุมครับทางขวาแสงงานเอาจะได้กดการบ้างครับเปิดมาเสาสองอ่ะแล้วกลุ่มบอลลงสวนหนุ่มให้ออกมาแก๊ปไม่มีใครขึ้นมาเติมแล้วแม่ต้องเลี้ยงบอลไปกับตัวแล้วก็ตัวแย่ครับผู้สามสี่คนเลยโดนไม่ไหวพยายามจะคองบอลได้กับตัวลูกนี้เลยโอ้โหโดนแย่งไปแล้วตัดกลับมาเป็นแข็งลานได้ยิงไกลลูกนี้ก็ไม่ตรงต่อเลยครับแค่สภาพสนามอาจจะค่อนข้างลื่นด้วยนิดหนึ่งเลยก็กลายเป็นว่าทางยาวมีเนี่ยจับทางแล้วก็เหมือนตั้งเกมของเองได้ดีกว่าทิ้งบอลยาวมาแก๊ปจับบอลลูกนี้ยันหลุดออกข้างเลยเจอหมอกไก่แล้วเปิดข้าวผ้ามาสวยเล็กขวาขวาไปเล่นก่อนเจอเลยโอ้ยบิ๊กช็อตวางเลยเจออย่าห้องเจอหมอกไก่เนี่ยเจอเป็นคนที่วางบอลยาได้ค่อนข้างแม่นครับแต่วันนี้ยังไม่เห็นเลยใครเล่นไปเลยใครเล่นไปเลยกองหน้ายังมีหาช่องว่างได้ไม่ได้เป็นยาวมินเนี่ยที่ลงไปคุมโซนได้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะในครึ่งเวลาแรกครับแล้วตัดกลับมาจังหวะนี้จะสวนกลับไม่ได้ครับโอ้โหยาวมินเนี่ยหลังจากถอดไก่เอาไว้ก็กองหน้าแล้วส่งพิษหลุดลงมาเนี่ยถือว่าเป็นกองหน้าที่ต้องบอกเป็นตัวเข้าฮอตครับไม่ใช่เป็นกองหน้าที่ไปกับบอลได้ดีคนนี้ถือว่าจับบอลลงสวยตอนนี้กินยัดมาเอาเตะกระแลบแล้วก็จังหวะสุดท้ายปล่อยออกหลังครับเวลาในครึ่งแรกเหลือประมาณนาทีเศษแล้วยังไม่รวมพวกพลังบาดเจ็บเป็นยามินนะครับตอนนี้ขึ้นมานำแต่นี่ลานอยู่สองก็คือมาสูงครับแต่ทีมชื่อหน้ามายังเก็บบอลได้ที่หนึ่งเราให้มาพิมเตอร์จะถ่ายทะลุช่องนี่เอาหน้ามาถอดไก่เอาไว้เนี่ยเป็นคอร์เตอร์แอคแท็กเนี่ยถือว่าทำได้ไม่ค่อยดีเปลี่ยนจากรับเป็นลุกได้ไม่เร็วเหมือนตอนที่มีไก่อยู่เนี่ยเริ่มจะส่งผลเลยโดยเฉพาะเกมคอร์เตอร์แอคแท็กครับพิมเตอร์ดูโฮมเล็กยังบางอยู่แล้วย้อนกลับมาเอ้าแล้วไม่ดีจังหวะนี้ตัดบอลกลับมาได้ครับเยี่ยนโอ้โหจ่ายมาโจนที่ตั้มเลยแกปุ๊บจ่ายมาจังหวะนี้โอ้โหดูผู้สาวประตูยังออกมาได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็กลายเป็นไปชาร์จผู้สาวประตูสำหรับยาวนิ่มแล้วพยายามจะพองหวาเข้าไปเล่นที่บอลด้วยกันนะคู่ก็จริงแล้วแต่ว่าจังหวะเข้าถึงบอลเนี่ยช้าเกินไปครับโอ้เล็กตัวนี้นี่ครับ
คือเหมือนจะเล่นต่ำกว่ามาตรฐานเลยโอ้โหแล้วต้องเปลี่ยนตัวเลยซูมย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับโอ้โหวิ่งวิ่งขึ้นเอาเพนซิ่งสูงเลยแล้วจังหวะนี้แต่ทิ้งออกมาโอ้โหดูว่าเพนซิ่งได้ดีจังหวะนี้บิ๊กเข้าไปกดดันจนทำให้กองหลังของยามินต้องใส่ทิ้งครับเอาไปลูกทุ่งครับแสงรันบิ๊กทดเวลาผัดเสร็จในครึ่งเวลาแรก2นาทีครับเล่นมาบอลให้ออกมาซ้ายตามดูว่ามีเพื่อนประคองอยู่จังหวะนี้ยังให้ไม่ได้ครับยับมาหนึ่งสายติดแล้วจับไปที่ตั้มครับทำขี้หนึ่งสองกันแล้วโอ้โหช้าเลยไปจังหวะนี้โอ้โหที่หนุ่มดูครับจังหวะอาจจะช้าเลยไปแต่ว่าเนี่ยจุดเด่นไม่ได้อยู่ที่ความเร็วอยู่แล้วที่หนุ่มร้อนมาเพี้ยนเตะที่หน้าไม่ดีแล้วเสียบอลอีกแล้วทีมไหลมาพี่ตั้มจะสายกันรู้ช่องต้องหักกลับมาบีมย้อนกลับมาตั้งใหม่ตรงกลางแล้วชิปมาไม่ถึงเอฟยังหลงที่มาแถวสองจะเป็นยามีนะครับชิปออกมาซ้ายข้างหน้ามีเพื่อนประคองอยู่ครับอินเตอร์โอ้โหนี่เอฟหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยเลือกที่จะคองบอลไว้กับตัวแล้วจังหวะที่เสียบอลครับโอ้โหดูว่าจังหวะนี้ยังเป็นยามีที่ต้องเล่นเกมรับต่อไปครับแล้วยิงมาปาดทิ้งจังหวะสองโอ้โหนี่แหละดูแล้วตอนนี้เนี่ยขาดจนเกินเห็นได้ชัดเลยแล้วสำหรับแสงที่ดันครับจังหวะเยอะหลายจังหวะเล่นตัวเองเกินไปครับให้ทะลุช่องมาตู้นี้แต่ผมต้องพลิกตัวยิงยังไม่ตรงก่อเลยแม่เลยลูกตั้งเตะที่มาจากเป่าตัวของยามินแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงที่เวลาผ่านเตะครับ2 นาทีเชื่อว่าน่าจะครบแล้วน่าจะหมดแล้ว